สนับสนุนโดยน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในรายการปักหมุดจุดอร่อยค่ะกับช่วงนี้ปักหมุดจานอร่อยนะคะแล้วเราก็ยังอยู่กับเชฟทีที่ร้านเดนนั่นเองนะคะวันนี้มีจานอร่อยจานไหนมาแนะนำพวกเราบ้างคะก็อันแรกที่อยากให้ชิมค่ะเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะลองเลยลองเลยลองเลยได้ค่ะต้องรีบด่วนใช่ไหมคะรีบด่วนเดี๋ยวไข่มันจะแบบไข่มันจะกลายเป็นอะไรที่แบบแข็งๆอะไม่อร่อยต้องกินร้อนๆค่ะได้ค่ะเราไม่ดูก็ได้เราไม่ดูขอช้อนแล้วกันนะคะเราไม่ดูคือมันออกอากาศนิดนึงค่ะเดี๋ยวมันจะดูสวยไปหน่อยโอเคขอช้อนแล้วกันอันนี้เป็นเมนูขายดีด้วยป่ะคะใช่อันนี้ขายดีมากอร่อยค่ะรู้สึกว่ามันได้กลิ่นของแบบความเป็นแบบครีมมี่นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่แบบไม่ขาวไม่เลี่ยนแล้วก็เบคอนกรอบมากๆเลยโอเคอร่อยค่ะอร่อยอันที่สองลองอันนี้ดีกว่าอ่ะสไปซี่คาราเมลได้เลยลองเลยชิ้นเล็กๆชิ้นและซอสนี่ก็จะเป็นทาร์ทาซอสค่ะใส่เลมอนไปนิดสูตรพิเศษของที่ร้านเหมือนกันใช่ไหมหอมเลมอนนะคะแต่ว่าได้แบบมีเผ็ดๆนิดนึงอร่อยพริกป่นอันนี้เป็นรากแซลมอนก็อันนี้มันก็จะเป็นสโมกแซลมอนที่สอดไส้ไปด้วยเครื่องรากไม่ว่าจะเป็นหอมแดงต้นหอมผักชีฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีน้ำราดเป็นน้ำราดอีกทานแล้วก็แบบดีต่อสุขภาพนี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามีแบบว่าสมุนไพรเยอะๆไม่อ้วนด้วยนี่ค่ะจัดการเลยนะคะกลิ่นเครื่องเทศหอมมากเลยหอมขึ้นจมูกเลยอร่อยต่อที่อันนี้เราเรียกว่าไก่ลูกอมเพราะว่าเหมือนอมยิ้มมันเหมือนอมยิ้มเราก็เลยเรียกมันว่าไก่ลูกอมปกติเนี่ยอันนี้เราอยากให้ลูกค้าถืออย่างนี้เลยถืออย่างนี้แล้วก็จิ้มแล้วก็ใช่ใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่มันใหญ่เกินไปเนี่ยเดี๋ยวจะไม่สวยอีกก็เลยต้องหั่นให้เป็นอันเล็กๆแล้วก็เอาซ่อมจิ้มแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มจิ้มเลยนะคะ อันนี้คือซอสอะไรอะคะมันเป็นซอสที่เราไม่ได้ตั้งชื่ออะโอเคอร่อยค่ะคล้ายๆเหมือนทาวเชิงไอแลนด์คล้ายๆแต่ว่ามันก็มีความคล้ายทาวเชิงไอแลนด์มันอาจจะเป็นแบบแพนเดดไอแลนด์ก็ได้อาจเป็นน้องทาวเชิงไอแลนด์อีกทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ชื่อว่าทงคัตสึเบอร์เกอร์อันนี้เนี่ยมันก็จะมีเบอร์เกอร์เป็นกรอบๆแล้วมีโคลสลอมีมายองเนสซ้อนอยู่ข้างล่างแล้วก็มีทงคัตสึข้างบนจะเป็นซอสแกงกะหรี่แบบญี่ปุ่นแล้วก็ประกอบอีกทีด้วยขนมปังเบอร์เกอร์อันนี้เป็นเมนูที่ก็คิดขึ้นมาเองเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ทุกอย่างนี้เราคิดขึ้นมาเองหมดเลยเราชิมลองชิมดูนะคะแปลกดีอ่ะเหมือนแบบไม่ค่อยคุ้นๆกับรสชาติแบบนี้เท่าไหร่แต่ว่ามันเข้ากันนะแต่มันก็เหมือนเป็นแบบรสชาติแบบแปลกเหมือนเป็นฟิวชั่นมากๆเลยเพราะว่าปกติถ้าเราทานกินแบบแกงกะหรี่เราจะทานกับข้าวอะไรเงี้ยอันนี้ทานกับขนมปังก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะคะก็ฝั่งนี้จะเป็นพิซซ่าเป็นแฮมเห็ดเบคอนฝั่งนี้เป็นซีฟู้ดก็วิธีกินพิซซ่าที่เนี่ยต้องทำยังไงคะใจเย็นนะคะขั้นแรกเราดึงออกไว้ให้ขั้นแรกเรานิ้วกดปุ๊บค่ะแล้วเราก็พับเราจะได้สัมผัสถึงความกรอบของพิซซ่าที่นี่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องถืออย่างนี้ค่ะแล้วก็ทานอย่างนี้อันนี้ห้ามผงสวยเด็ดขาดห้ามผงสวยเด็ดขาดใช่ไหมคะใช่ลุยเลยนะคะลุยเลยได้รสชาติของแบบชีสที่แบบเข้มข้นมากๆทำไมมันถึงรู้สึกว่ากลิ่นชีสมันไม่เหมือนชีสที่อื่นหรือมันเป็นชีสคนละแบบกันค่ะมันหอมกว่าปกติเราใส่ชีสสองอันไงแต่ว่าอร่อยดีแล้วก็มองว่าเหมือนความกรอบของเบคอนด้วยมันทำให้แบบว่าเหมือนมาเติมเต็มความแบบนุ่มๆของชีสอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
อร่อยมากๆเลยนะคะอ่ะอันนี้เป็นในหน้าของเบคอนไปแล้ว อีกหนึ่งหน้าเป็นอะไรนะคะซีฟู้ดเป็นซีฟู้ดถ้าชิมเนี่ยก็ต้องเหมือนกันใช่ไหมคะด้วยความที่เราบอกสวยอยู่เนี่ยเราก็เลยนิดนึงละกันนี่ได้เลยค่ะเป็นซีฟู้ดที่ไม่ขาวเลยอืมเพราะเราใส่ไวน์ขาวเข้าไปช่วยแล้วก็ได้กลิ่นหอมหอมอืมก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะแอบไปอวด2เมนูแล้วกันนะได้เลยค่ะเอางี้แล้วกันไหนๆแบบว่าวันนี้ต้องบอกว่าอร่อยทุกเมนูเลยนะคะจริงๆแล้วที่เห็นนะถูกใจหมดเลยค่ะอืมอร่อยหมดเลยอันนี้น้องโมก็ชอบนะอันนั้นก็ชอบ อร่อยดีค่ะอืมอันนี้ก็เก๋อันนี้อันนี้ก็ทำกับข้าวเก่งโอเคนะเอาเป็นว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวต้องปักหมุดน้องโมปักสองจานแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตให้เอาสองเมนูนี้ไปทำอวดโชว์ช่วงหน้าได้ไหมคะได้เลยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวโมขอปักให้กับพิซซ่าแล้วกันนะคะแล้วก็ปักให้กับคาโบนาร่าด้วยอร่อยมากมากนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แวะมาที่เดอะเดนต้องมาทานสองจานนี้ถูกต้องอร่อยคอนเฟิร์มนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะกับน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ค่ะส่วนช่วงหน้านะคะจานที่เราปักหมุดกันไปเดี๋ยวจะให้เชฟมาช่วยทดลองทำให้เราดูกันนะคะในช่วงหน้ากับปักหมุดจุดอะไรค่ะสนับสนุนโดยน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้มีชื่อมุมไหมคะมุมพิเศษอะไรดีคะ Open Kitchen in the Garden โอเคสดๆร้อนๆเลยหรือเปล่าทุกอย่างแหละดูง่ายนะคะเวลาเชฟทำแต่นึกถึงว่าเวลาทำเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบห้องครัวไหม แต่บอกไปก็ทำไม่ได้อยู่ดีเลยใช่ไหมคะก็เหนื่อยอยู่ดีอะ